กระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงครับมุ่งตรงไปที่แมนนี่ปาเกียวยอดนักมวยชาวฟิลิปปินส์ครับที่กำลังมุ่งสู่การเลือกตั้งชิงเก้าอี้วุฒิสภาแบบเต็มตัวแดนแสงความเห็นในการโจมตีกลุ่มรักร่วมเพศทาง TV5 ช่องโทรทัศน์ของท้องถิ่นนะครับล่าสุดนั้นปาเกียวที่กำลังเตรียมแขวนนวมหลังชกไฟสุดท้ายในเดือนเมษายนนี้ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษในทวิตเตอร์ว่าตัวเองนั้นขอโทษกับการทำร้ายจิตใจผู้คนด้วยการเปรียบเทียบชาวรักร่วมเพศกับสัตว์โปรดให้อภัยกับการสร้างความเจ็บปวดเหล่านั้นและขอพระเจ้าอวยพรพวกคุณทั้งนี้ครับการแต่งงานของคู่รักร่วมเพศถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์ตามหลักความเชื่อของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ครับ